รายงานในเครดิตบูโรเนี่ยมันบอกถึงความตั้งใจในการชำระหนี้คนนี้มีหนี้เท่าไหร่เป็นหนี้อะไรหนี้ที่ไหนครับแล้วก็ชำระหนี้ดีหรือไม่ดีการรักษาประวัติตัวเองให้เรียบร้อยอ่ะมันก็เหมือนการเรียนหนังสือให้ได้เกรดที่ดีมันก็เป็นหน้าที่เราใช่ไหมเพราะว่าเมื่อเราไปมีหนี้แล้วสัญญาต้องเป็นสัญญาเป็นหนี้ต้องใช้หนี้เมื่อถ้าเราทำอย่างนั้นได้มันก็จะไม่มีปัญหากับประวัติที่เสียหายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับรายการที่จะทำให้ข่าวเศรษฐกิจนั้นไม่ไกลตัวทุกท่านอีกต่อไปกันด้วยจังหวะนี้ต้องบอกนะครับว่าครั้งใดก็ตามที่เราคุยถึงเรื่องของหนี้ครับไม่ว่าจะเป็นหนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือนก็จะเป็นประเด็นใหญ่ของบ้านเราในช่วงนี้อยู่เสมอๆและเวลาที่พูดถึงหนี้ครัวเรือนแล้วเราก็จะนึกถึงส่วนงานนะครับซึ่งเขาทำข้อมูลเกี่ยวข้องกับเครดิตซึ่งก็เกี่ยวข้องกับหนี้นั่นแหละครับนั่นก็คือเครดิตบูโรหลายคนก็จะฟังสลอดพอได้ยินคำนี้ปั๊บตกใจคำที่จะโผล่มาด้วยเสมอๆครับเขาแบล็คลิสต์เราไหมเขาตามเราตลอดเลยเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรเลยเนี่ยเขาน่ากลัวขนาดไหนวันนี้นะครับจะมาคุยถึงเรื่องของบทบาทเครดิตบูโรสำคัญมากๆข้อมูลที่เขามีมากมายสามารถนำมาเป็นประโยชน์ให้กับชีวิตทางการเงินของเราได้เสมอแต่บทบาทเขาเป็นอย่างไรวันนี้ครับเราจะพูดคุยกับ CEO นะครับของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือบริษัทเครดิตบูโรกับคุณสุรพลโอภาสเถียรครับคุณสุรพลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์ครับแรกทีเดียวผมต้องถามก่อนบางคนได้ยินคำว่าเครดิตบูโรตกใจคิดว่าเป่าบุญจินหมาเพราะน่ากลัวมากนะครับถามครับว่าบทบาทของเราจริงๆเราทำหน้าที่อะไรครับเราเป็นที่เก็บสมุดพกคนเป็นหนี้ถ้าเอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับสมุดพกคนเป็นหนี้สมุดพกคนเป็นหนี้บอกแล้วเขายืมไปเมื่อไหร่ใช้จ่ายเมื่อไหร่สมุดพกนี้จะบอกว่านายสุรพลเนี่ยมีหนี้ที่ไหนบ้างเป็นหนี้อะไรเป็นบ้านบัตรรถสินเชื่อส่วนบุคคลมีกี่บัญชีนะครับยอดวงเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาย้อนหลังลงไปในอดีต36เดือนเนี่ยคนนี้มีหนี้เท่าไหร่เป็นหนี้อะไรหนี้ที่ไหนครับแล้วก็ชำระหนี้ดีหรือไม่ดีทีนี้เครดิตบูโรเนี่ยในทั่วโลกเนี่ย190กว่าประเทศเนี่ยในประเทศแถวๆนี้มันเกิดขึ้นมาหลังวิกฤตปี40ตะก่อนเนี่ยกู้เงินเนี่ยปล่อยกู้กันเนี่ยก็คือเอาที่มาเอาเงินไปใช่ไหมครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยมีหนี้เยอะไหมมีหนี้อะไรบ้างเป็นหนี้ที่ไหนบ้างพอมันมีข้อมูลมันมีระบบเครดิตบูโรเกิดขึ้นมันก็เป็นที่ที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นที่เก็บสมุดพกเป็นจุดศูนย์รวมที่รวมข้อมูลทั้งหมดเลยนะทีนี้พอเรามีสมุดพกปุ๊บคนที่เป็นเจ้าของสมุดพกเราเรียกว่าเจ้าของข้อมูลครับอย่างคุณวิทย์อย่างผมเนี่ยเป็นเจ้าของข้อมูลใช่ไหมการที่เราจะให้ใครมาดูสมุดพกเราต้องอนุญาตครับแต่เราจะอนุญาตเขาก็เพราะอะไรเพราะเราไปขอกู้เขาใช่ไหมครับเอาง่ายๆนะผมกู้รถนะครับที่ Toyota ผมขออนุญาตบอกชื่อแล้วกันกู้บัตรนะที่ไทยพาณิชย์ครับกู้บ้านที่แบงค์กรุงเทพเสร็จแล้วพอถึงสิ้นเดือนทั้ง3ที่เนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลมาที่เครดิตบูโรครับว่าบัญชีนี้นะจ่ายเรียบร้อยไหมจ่ายครบจ่ายตรงไหมถ้าไม่จ่ายก็เรียกค้างชำระถ้าจ่ายก็เรียกไม่ค้างชำระแล้วก็ส่งเข้ามาในระบบครับใช่ไหมครับพอเก็บไว้ในระบบปุ๊บวันนึงเฮ้ยผมอยากได้รถยนต์ผมไปกู้ที่กรุงศรีผมก็ไปติดต่อยื่นขอกู้กรุงศรีแล้วผมก็เซ็นให้ความยินยอมว่าเครดิตบูโรเปิดสมุดพกผมให้กรุงศรีดูกรุงศรีก็จะรู้ว่าอ๋อสุรพลมีหนี้อยู่3ที่เป็นหนี้อะไรบ้างนิสัยใจคอสุรพลในการชำระหนี้แต่ละที่เป็นอย่างไรโอ้เป็นคนรวบรวมข้อมูลผมว่างั้นดีกว่าเป็นรวบรวมจัดเก็บประมวลผลแล้วก็เปิดเผยเมื่อได้รับความยินยอมบางคนบอกไม่ใช่แค่สมุดพกหรอกเขาถือไม่เรียวมาด้วยเช่นบอกเราเสมอเลยว่า3เดือนคุณไม่ยอมชำระมีความหมายว่าคุณเป็น NPL ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชำระอีกเดี๋ยวมีแบล็คลิสต์เราทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยไหมครับไม่เรียวข้อมูลจะถูกส่งมาให้เราเนี่ยอย่างตามความเป็นจริงครับ
และมันก็มีข้อกำหนด มันมีข้อกำหนดซึ่งออกโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตครับนะครับซึ่งคณะกรรมการลักษณะเนี้ยตอนกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลมีก็จะออกมานะคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเขาก็บอกว่าอย่างนี้ว่าถ้าบัญชีที่ไม่ได้จ่ายเกินกว่า3เดือนให้ใส่รหัส20ถ้าบัญชีนี้ถูกฟ้องก็ให้จ่ายรหัส30เขาจะบอกรายละเอียดมาเลยครับว่าลักษณะบัญชีแบบไหนให้ใส่ข้อมูลมาแบบไหนเราเรียกว่ากติกาในการส่งข้อมูลเพราะฉะนั้นกติกาในการส่งข้อมูลเนี่ยข้อมูลมันมีทั้งบวกและลบนะครับมันบวกและลบคนชำระหนี้ดีปกติเราเรียกว่าเป็นบวกครับชำระหนี้ไม่เป็นปกติก็เป็นลบทีนี้ไอ้สมุดพกใบเนี้ยเวลาที่เราไปยื่นขอไปขอกู้ที่ไหนเนี่ยไอ้สมุดพกใบเนี้ยมันก็จะออกอิทธิฤทธิ์เพราะว่าคนที่พิจารณาสมุดพกเนี่ยเขาก็จะดูในนั้นอ่ะมีบวกหรือมีลบผมเปรียบเทียบอย่างนี้ผมเนี่ยนะเรียนนะ4ปี8เทอมผมได้ A มา20ตัวครับนะแล้วผมเล่นไป1เทอมผมได้ D dog มา1ตัวแล้วผมก็เล่นอีก1เทอมผมได้ C มาอีก1ตัวสรุปแล้วในสมุดพกผมมี A 20ตัวมี C 1ตัวมี D dog 1ตัวแล้ววันนึงผมก็เอาสมุดพกอันเนี้ยมาสมัครงานกับบริษัทคุณวิทย์เพราะกรรมการที่มารับสมัครสัมภาษณ์ผมคุณวิทย์ว่าเขาจะถามตัว A หรือถามตัว C หรือถามตัว D เขาย่อมต้องถามตัว D ตามมาด้วยตัว C อ่ะผมก็ไม่ได้อยากตอบถูกไหมครับเพราะผมรู้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นผลลบกับผมครับแล้วผมก็ไม่ได้อยากไปให้ใครรู้แต่ว่ามันคือความจริงในชีวิตใช่ไหมเพราะเราทำมันกันมาอย่างนั้นใช่อ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูลนี้ถูกส่งว่า A 20ใช่ไหมครับC 1 D 1เพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้นะผมอาจจะไม่ได้งานถ้าเขาดูแต่เรื่อง C กับ D แต่ผมอาจจะได้งานถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยมันมี A ตั้ง20ตัวมันก็ขึ้นอยู่กับกติกาของคนรับถูกไหมครับว่าเขาจะมองบวกเยอะให้น้ำหนักบวกหรือให้น้ำหนักลบแต่ประวัติมันคือประวัติของเราไงก็ต้องถามต่อว่าแล้วใครเป็นคนก่อประวัตินั้นน่ะก็คือคนทำสอบก็เจ้าของข้อมูลน่ะเป็นคนทำเองครับเพราะฉะนั้นรายงานในเครดิตบูโรเนี่ยมันบอกถึงความตั้งใจในการชำระหนี้ว่าเรามีความตั้งใจที่จะชำระหนี้แบบไหนครับทีนี้ถ้าเกิดประวัติมันกลายเป็นว่ามีประวัติเสียอยู่ในระบบของเราประวัติที่เราไม่ชอบนะมันคำถามก็คือว่าไอ้ประวัติเนี้ยนะครับมันก็จะส่งผลต่อสิ่งที่เราขอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่มาของเรื่องเครดิตบูโรทั่วโลกนะครับครับต้องเผชิญกับปัญหานี้เพราะว่าเวลาสถาบันการเงินในอดีตเนี่ยเขาก็บอกว่าผมให้สินเชื่อคุณไม่ได้เพราะไอ้คนนั้นอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติคนก็จะมองเราเนี่ยเป็นคนถือไม่เรียวไปใช่แล้วก็แต่ผมไม่ได้ไปร่วมนั่งพิจารณาสินเชื่อกับเขานะครับไม่มีเราก็ส่งแต่ข้อมูลเป็นเพียงแค่คนส่งผ่านข้อมูลแล้วก่อนจะส่งเนี่ยก่อนจะส่งข้อมูลไปให้เขาเนี่ยเจ้าของข้อมูลต้องอนุญาตผมก่อนนะครับถ้าไม่อนุญาตแล้วผมส่งไปไม่ได้นะผิดกฎหมายนึกออกนะฮะมีคำหนึ่งครับติดคำว่าเครดิตบูโรเลยคือคำว่า blacklist ครับหรือว่าบัญชีดำอันนี้หน้าที่คนถือสมุดพกได้ไหมครับมันไม่มีอ่ะมันไม่มีคำว่าดำหรือขาวมันมีแต่บอกว่าค้างหรือไม่ค้างมันมีแค่นี้เองครับค้างเมื่อไหร่คุณวิทย์ต้องตามผมนะครับเดือนมกราไม่ค้างกุมภาไม่ค้างนะมีนาค้างเมษากลับมาเคลียร์ได้แต่มีนาค้างไหมค้างมันไม่ได้เอาประวัติเดือนเมษามาลบเดือนมีนานี่ประวัติมันคือเขียนแต่ละบรรทัดไปเลยใช่มันเป็นบรรทัดเลยเพราะฉะนั้นมีนาค้างเมษาเคลียร์ใช่ไหมครับแต่เดือนพฤษภาไปขอกู้เพราะฉะนั้นคนเขายืนอยู่เดือนพฤษภาเขาก็มองมาเขาก็เห็นว่าอ้าวเดือนเมษาไม่ค้างเดือนมีนาค้างเขาก็ถามละมีนาทำไมค้างอ่ะแล้วเขาก็ต้องตั้งคำถามต่อแล้วถ้าให้กู้ไปแล้วเนี่ยนิสัยนี้จะมาไหมนึกออกเพราะเขาเป็นเจ้าของหนี้ว่าไงเขาเป็นเจ้าของเงินใช่จ้ะเขาไปเอาเงินฝากของอีกคนนึงมาให้เราเพราะฉะนั้นนิสัยตรงนี้เ
ทีนี้ถ้าเกิดว่านิสัยเรามันแบบว่าสามเดือนดีสี่เดือนร้ายสามเดือนดีสี่เดือนมันมาอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นเขาเรียกเป็นแพทเทิร์นเป็นแบบอ่ะมันก็จะสะท้อนใช่ไหมครับเห็นพฤติกรรมเห็นพฤติกรรมครับครับทีนี้ผมมองในแง่บวกกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าทุกประเทศในโลกนี้190กว่าประเทศเนี่ยเขามีเครดิตบูโรแสดงว่ามันต้องเป็นประโยชน์นอกเหนือไปจากนี้มันเป็นประโยชน์กับทางด้านของผู้ที่เป็นหนี้ด้วยนะครับว่าได้สำรวจพฤติกรรมตัวเองอยากให้พูดถึงการเอาข้อมูลไปเป็นประโยชน์สำหรับเศรษฐกิจภาพรวมก็ดีสำหรับคนที่เป็นผู้ก่อหนี้ก็ดีครับก็เป็นเรื่องที่เถียงกันตลอดนะคนที่ไปยื่นขอกู้เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นเครื่องมือของสถาบันการเงินเป็นประโยชน์สถาบันการเงินแต่กีดกันให้พวกเขาเนี่ยไม่เข้าถึงสินเชื่อแต่ว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปถามต่อว่าแล้วถ้าประวัติเขาเรียบร้อยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับในอีกมุมนึงก็คือว่ามันเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราเนี่ยแยกแยะเขียวเหลืองแดงส้มให้มันชัดเจนแล้วเลือกที่จะส่งเงินเนี่ยไปช่วยใครแล้วก็ปัญหาต่อก็คือว่าสมัยตอนก่อนปี40เนี่ยที่เราไม่มีเครดิตบูโรเนี่ยปล่อยกู้ไปร้อยหนึ่งเสียหาย47บาทครับแต่ปัจจุบันเนี่ยปล่อยกู้ไปร้อยหนึ่งเสียหาย8บาท9บาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนฝากตังค์เขาก็สบายใจครับในแง่ของเศรษฐกิจอีกอันนึงก็คือว่ามันทำให้การควบคุมหนี้เสียซึ่งจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ในระดับที่จัดการได้และในท้ายที่สุดก็คือว่ามันช่วยป้องกันความเสียหายให้คนฝากเงินว่าคนฝากเงินที่เขาเอาตังค์มาฝากแต่คนปล่อยกู้รู้จักตัวตนลูกค้าดีแล้วถึงปล่อยกู้ไปเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเสียมันก็ต้องเสียเพราะว่าโอเคมันเป็นเหตุใช่ไหมครับไม่ใช่ไปเจอไม่กลัวไม่มีไม่หนีไม่ให้ถึงมีก็ไม่ให้อยากได้ไปฟ้องเอาอย่างนี้ก็ตายอยากให้มองในมุมนึงว่าการรักษาประวัติตัวเองให้เรียบร้อยอ่ะมันก็เหมือนการเรียนหนังสือให้ได้เกรดที่ดีครับมันก็เป็นหน้าที่เราใช่ไหมเพราะว่าเมื่อเราไปมีหนี้แล้วสัญญาต้องเป็นสัญญาเป็นหนี้ต้องใช้หนี้เมื่อถ้าเราทำอย่างนั้นได้มันก็จะไม่มีปัญหากับประวัติที่เสียหายทีนี้ในแง่ของภาคบุคคลกันบ้างผมเรียกว่าภาคลูกหนี้แล้วกันเพราะว่าบางทีทุกคนก็คงต้องมีหนี้ส่วนจะจ่ายเร็วช้านี่ก็ต่างกันเราสามารถใช้ข้อมูลจากเครดิตบูโรมาเป็นประโยชน์ให้กับตัวเราได้อย่างไรบ้างครับการก่อหนี้ไม่ใช่บาปนะครับแต่ว่าการก่อหนี้เป็นเรื่องต้องบริหารจัดการไม่ใช่บาปแต่เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการใช่เราไปสัญญาว่าใครเราก็ต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามสัญญานั้นนะดังนั้นเนี่ยตรวจเครดิตบูโรตัวเองหรือการดูข้อมูลตัวเองเนี่ยจะทำให้เราสำรวจได้ว่าเฮ้ยหนี้ก้อนนี้เพื่อนมันมาขอให้เรากู้แทนแล้วเขาใช้หนี้เปล่าครับนะครับหรือว่าเฮ้ยหนี้ก้อนนี้คอนโดหลังเนี้ยเราไปกู้ร่วมกับเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าเขาจ่ายหนี้ตรงเวลาจ่ายตรงป่ะโอเคใช่ไหมครับหรือว่าไม่เคยมีหนี้เลยทำไมอยู่ดีๆในประวัติเรามันมีหนี้แสดงว่ามันมีใครมาทุจริตเอาเอกสารเราไปก่อหนี้หรือเปล่าถ้าเรามีสมุดพกอยู่ในมือแล้วเราดูสมุดพกอยู่เสมอแล้วเราบอกว่าสมุดพกนี้จะส่งผลต่อหน้าที่อาชีพของเรานะการหาเงินของเรานะในอนาคตมันก็คือวินัยใช่ไหมครับแต่ถ้าผมไปเริ่มต้นบอกว่าเอ้ยมีเครดิตบูโรเพื่อจะให้มันมีวินัยก็จะเจอคนแซะวินัยเป็นยังไงอ่ะต้นเป็นยังไงดอกเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบนี้ไงอยากให้เปิดใจบอกว่าถ้าเราทำสมุดพกของเราให้เรียบร้อยนะครับมันก็คือตัวที่แสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนสัญญาเป็นสัญญาเป็นหนี้ต้องใช้หนี้ถ้ามันแสดงอย่างนั้นได้เวลาเราไปคุยกับใครที่ไหนก็มีคนต้อนรับฟังแล้วผมว่าเหมือนสมุดพกอีกอย่างนึงก็คือว่ามันเหมือนกับสมุดตรวจสุขภาพนะครับถ้าเราดำรงชีวิตยังไงสุขภาพเราแข็งแรงก็จะปรากฏว่ามันเราแข็งแรงกันด้วยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่า data is king ยุคนี้บอกนะฮะเครดิตบูโรก็เป็นส่วนหนึ่งการเอา data ที่แท้จริงเข้ามาประมวลให้เราได้เห็นด้วย
อีกอย่างถ้าเราบอกว่าสังคมเราต้องการความโปร่งใสการมีข้อมูลความโปร่งใสที่ทำให้ตัวเราเองได้รับรู้คนที่เราจะไปกู้เงินหรือว่าไปก่อนหนี้เขารับรู้ก็ย่อมจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับในการบอกว่าจริงๆแล้วเครดิตบูโรมีประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินของเราด้วยอย่างก็ตามนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุรพลมากๆที่มาให้ข้อมูลในหลายแง่มุมเลยเกี่ยวกับเครดิตบูโรนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการเรานะครับเศรษฐกิจติดบ้านก็จบลงแต่เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ